สวัสดีครับเบลเองนะครับใครที่กำลังอยากได้มือถือนะครับแล้วก็มีงบไม่เกิน 8,000 บาทไม่ว่าจะเป็นมือถือที่ในเรื่องเกมหรือว่าเรื่องกล้องนะครับแบตอึดจอสวยอะไรต่างๆนานานะครับที่อยากได้วันนี้ผมก็ได้รวบรวมมาทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกซื้อมือถือได้อย่างถูกใจมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาส่วนใหญ่ที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นราคาออนไลน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับโอเคจะมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยรุ่นที่1 Samsung Galaxy A50s โดดเด่นด้วยการออกแบบลวดลายแบบโฮโลแกรมกล้อง3เลนหน้าจอสีสวยสดใสสามารถอัพเป็น Android 10ได้ในราคาประมาณ 6,000 ถึง 8,000 บาทมาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plusใช้ชิปประมวลผล Exynos 9611ความเร็ว 2.3 กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่6กิกรอม128กิกสามารถเพิ่ม SD card ได้สูงสุด512กิกะไบต์ให้กล้องหน้ามาที่32ล้านพิกเซล f2.0 ส่วนกล้องหลังเลนส์หลักให้มาที่48ล้านพิกเซล f2.0 บวกกับเลนส์ depth sensor 5ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ ultra wide angle ด้วยที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาที่4000มิลลิแอมป์พร้อมระบบชาร์จเร็วที่15วัตต์มีสแกนลายนิ้วมือที่ใต้จอนอกเหนือจากนี้ก็คือมีพอร์ต USB Type-C นะครับแล้วก็มีบลูทูธ 5.0 สามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือสามารถอัพเป็น Android 10ได้แล้วกับราคาประมาณ 8,000 นิดๆก็เกินงบมานิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้เกินงบ 8,000 บาทเนี่ยก็สามารถหาซื้อเป็นรุ่น RAM 6แล้วก็ ROM 64GB ได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 นิดๆเท่านั้นเองจุดเด่นหลักๆของ Galaxy A50s เนี่ยก็คือเรื่องกล้องนั่นเองเพราะว่าให้กล้องที่มีความละเอียดสูงอยู่พอสมควรเลยถึง48ล้านพิกเซลมีโหมดต่างๆมากมายให้เลือกใช้งานนะครับพร้อมกับกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลคุณภาพของภาพถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ยังนิ่งมากๆอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่เน้นกล้องนะครับแต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็เพียงพอกับการเล่น ROV หรือว่า PUBG ในการปรับกลางๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับรุ่นที่2 OPPO A9 2020มือถือเน้นกล้องดีไซน์สวยที่มาพร้อมกับระบบเสียงสุดเทพและลำโพงคู่ในราคาประมาณ 7,000 บาทมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ ใช้กระจก Gorilla Glass 3 Plus มีความสว่างของหน้าจอสูงสุดถึง480นิตเลือกใช้หน่วยประมวลผลอย่าง Snapdragon 665ความเร็ว 2.0 GHz ให้แรมมาที่8 GB นะครับแล้วก็ROM ถึง128 GB เลยทีเดียวตัวแรม8 GB ของเขาเนี่ยใช้เป็น LPDDR4X อีกด้วยนั่นก็คือทำให้เราสามารถใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองกล้องหน้าให้ไปที่16ล้านพิกเซล f2.0 เลนส์หลักที่48ล้านพิกเซล f1.8 มีเลนส์ Ultra Wide Angle ที่8ล้านพิกเซลและมีเลนส์ Depth Sensor ที่2ล้านพิกเซลส่วนอีกเลนส์นึงเนี่ยขนาด2ล้านพิกเซลไม่ทราบว่ามันคือเลนส์อะไรนะครับน่าจะเป็นเลนส์ที่ช่วยในเรื่องการถ่ายภาพตอนกลางคืนแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์และมีระบบ Reverse Charge สามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านสาย USB ได้มี Fingerprint Scan ที่ด้านหลังนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีลำโพง Stereo คู่พร้อมระบบเสียงอย่าง Dolby Atmos มาให้อีกด้วยมีพอร์ต USB Type-C นะครับแล้วก็มี Bluetooth 5.0 สามารถใส่ได้2ซิมรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 นะครับครอบทับด้วย Color OS 6.1 แล้วก็จะสามารถอัพเป็น Android 10ได้ในไตรมาสที่2ของปี2023นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทนะครับแล้วแต่ร้านสำหรับ OPPO A9 2020เนี่ยแน่นอนว่าจุดเด่นเขาจะเน้นไปที่เรื่องกล้องเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ตามก็จะสามารถถ่ายได้สวยจริงๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังในเรื่องลำโพงอีกด้วยให้มาเป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็มีระบบ Dolby Atmos มาให้ซึ่งในงบประมาณเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นลำโพงคู่ซะเท่าไหร่นะและยิ่งมากไปกว่านั้นก็คือให้แบตเตอรี่มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์อีกด้วยถือว่าทำออกมาได้ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยล่ะครับรุ่นที่3 Realme 5 Pro อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพและดีไซน์ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังถึง4ตัวชิปประมวลผลสุดแรงและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กับราคาประมาณ 7,500 บาทมาพร้อมหน้าจอ Dual Drop Display ขนาด 6.3 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ ใช้หน่วยประมวลผลอย่าง Snapdragon 712 AIE ให้แรมมาถึง 8 GB ROM ถึง 128 GB กล้องหน้าให้มาที่16ล้านพิกเซล f2.0 ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ของ Sony MIX471 ส่วนกล้องหลังให้มาที่4เลนส์ด้วยกันเลนส์หลักเนี่ยมีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Sony MIX586
มีเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับที่8ล้านพิกเซลสามารถถ่ายได้มุมกว้างถึง119องศาและมีเลนส์พอร์เทรตนะครับที่2ล้านพิกเซลเลนส์สุดท้ายเป็นเลนส์มาโครขนาด2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายในระยะใกล้ได้ถึง4เซนติเมตรแบตเตอรี่ให้มาที่4,035มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีวูฟแฟชชาร์จ 3.0 มาให้อีกด้วยสามารถชาร์จจาก 0-50% ได้ในเพียงเวลา30นาทีเท่านั้นนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีฟิงเกอร์พริ้นท์สแกนที่ด้านหลังใช้พอร์ตเป็น USB Type C แล้วด้วยมีบลูทูธ 5.0 แล้วก็ใส่ได้2ซิมนะครับรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 ครอบทับด้วย Color OS 6.1 แล้วก็สามารถอัพเป็น Android 10ได้แล้วนะครับราคาประมาณ 7,500 บาทซึ่งก็แล้วแต่ร้านนะครับสรุปสำหรับ Realme 5 Pro นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์หรือว่าประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับมีกล้องให้มาถึง4เลนส์ใครที่กำลังหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับที่หน้าจอใหญ่กล้องครบๆเลยแบตอึดด้วยสเปคดีนะครับเล่นเกมได้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในอันดับต้นๆของผมเลยนะสำหรับรุ่นที่4ของวันนี้ Huawei Nova 5T สมาร์ทโฟนที่มีความแรงระดับเรือธงกล้องจัดเต็มดีไซน์สวยในราคาประมาณ 8,000 นิดๆมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.26 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ใช้หน่วยประมวลผลสุดแรงอย่าง Kirin 980ความเร็ว 2.6 กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่8กิกรอม128กิกนะครับกล้องหน้าให้มาที่32ล้านพิกเซล f2.0 ส่วนกล้องหลังนี่ก็ให้มาถึง4เลนส์เลยเลนส์หลักที่48ล้านพิกเซล f1.8มีเลนอัลตร้าไวด์แองเกิลที่16ล้านพิกเซลมีเลนมาโครมาให้ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนเดปธเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาที่3750มิลลิแอมป์สามารถชาร์จเร็วได้ถึง 22.5 วัตต์และรุ่นนี้นะครับเป็นการสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างสเปคนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับมีบลูทูธ 5.0 ใส่ได้2ซิมแล้วก็รันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 นะครับครอบทับด้วย EMUI 9แล้วก็ในอนาคตเนี่ยสามารถอัพเป็น Android 10ได้แล้วรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ในเรทราคาประมาณ 8,000 นิดๆบน Shopee นะครับก็อาจจะมีบางร้านนะครับที่เอามาขายในราคาไม่ถึง 8,000 ก็ลองหาดูดีๆนะครับผมสรุปสำหรับ Huawei Nova 5T นะครับใครที่กำลังมองหารุ่นที่คุ้มค่าเน้นการใช้งานกล้องแล้วก็การเล่นเกมได้ลื่นๆนะครับ Nova 5T เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เหมาะกับคุณแน่ๆเพราะว่าทั้ง CPU สุดแรงอย่าง Kirin 980นะครับเรียกได้ว่าเป็นชิประดับเรือธงกันเลยทีเดียวส่วนกล้องก็ให้มาถึง4เลนส์สามารถเก็บภาพได้ทุกมุมมองเลยนะครับแล้วก็ยังมีโหมดถ่ายภาพต่างๆมากมายอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆอีกรุ่นนึงเลยนะครับรุ่นที่5 Redmi Note 8 Pro มือถือที่มาพร้อมกับความแรงอย่างไวรัสจากประเทศจีนเลยนะครับพร้อมระบบระบายความร้อนสุดเทพกับราคาประมาณ 7,500 บาทมาพร้อมกับหน้าจอ 6.53 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ครอบทับด้วยกระจกกันรอยอย่าง Gorilla Glass 5ทั้งหน้าและหลังใช้ชิปประมวลผลสุดแรงอย่าง Helio G70T ความเร็ว 2.05 กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่6กิกรอม128กิกกล้องหน้าให้มาที่20ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 กล้องหลังให้มาถึง4เลนส์เลนส์หลักมีความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลเลยทีเดียวมีเลนส์อัลตร้าไวด์แองเกิลนะครับที่8ล้านพิกเซลเลนส์มาโครที่2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปธเซนเซอร์ที่2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาที่4,500มิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วอีก18วัตต์และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังเครื่องพอร์ต USB Type C นะครับมี NFC ด้วยแล้วก็มีบลูทูธ 5.0 สามารถใส่ได้2ซิมรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 นะครับแล้วก็สามารถอัพเป็น Android 10ได้ด้วยกับราคาประมาณ 7,500 บาทรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมเป็นหลักเลยล่ะเพราะว่ามาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เขาเคลมว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเย็นได้ถึง 4-6 องศาและแบตเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่อึดอยู่เหมือนกันนะครับก็ทำให้สามารถเล่นเกมได้นานขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากความแรงแล้วก็แบตที่อึดแล้วเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับกล้องถึง4เลนส์ที่มีความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลสำหรับคุณภาพของภาพถ่ายนะครับก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะแค่มีรุ่นที่ดีกว่าเฉยๆมาถึงรุ่นที่6นะครับ Xiaomi Mi 9Tโดดเด่นด้วยกล้องหน้าแบบป๊อปอัพมีสแกนลายนิ้วมือที่ใต้จอและกล้องสุดเทพกับราคา 7,999 บาทมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.39 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ครอบทับด้วยกระจกกันรอยอย่าง Gorilla Glass 5แล้วก็มีเทคโนโลยีอย่าง HDR ด้วยใช้หน่วยประมวลผลอย่าง Snapdragon 730G ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่6กิกแล้วก็รอมที่64กิกนะครับกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่20ล้านพิกเซล f2.0ส่วนกล้องหลังให้มาที่3เลนส์เลนส์หลักที่48ล้านพิกเซลเลนส์ที่2เป็นเลนส์เทเลนะครับสามารถซูมออปติคอลได้ 2x
เลนส์ที่3เป็นเลนส์ Ultra Wide Angle นะครับที่13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วอีก18วัตต์รุ่นนี้นะครับมีสแกนลายนิ้วมือที่ใต้จอด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีระบบเสียงแบบ Hi-Fi พอร์ต USB Type-C นะครับมีบลูทูธ 5.0 แล้วสามารถใส่ซิมได้2ซิมรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 ครอบทับด้วย EMUI 10นะครับแล้วก็สามารถอัปเป็น Android 10ได้ด้วยกับราคา 7,999 บาทนะครับสำหรับ Xiaomi Mi 9T เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่จะทำให้คุณดื่มด่ำไปกับหน้าจอที่ไร้ติ่งนะครับก็จะสามารถทำให้เราดูหนังฟังเพลงได้อย่างเต็มตามากขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังมีระบบเสียงที่ดีพอสมควรอีกด้วยส่วนกล้องเนี่ยก็ถ่ายรูปสวยอยู่เหมือนกันนะครับให้สีสันที่สวยงามดีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ชิปประมวลผลอย่าง Snapdragon 730G นั่นเอง Snapdragon 730เนี่ยก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นรุ่นที่จัดการความร้อนได้อย่างดีอีกเช่นกันถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าถ้าเกิดว่าคุณเน้นเกมด้วยแล้วก็เน้นกล้องด้วยเนี่ยก็จัดรุ่นนี้ไปเลยมาถึงรุ่นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเหมยซู 16XS คือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าชื่อของแบรนด์เนี้ยอ่านว่าเหมยจูอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแบบกระดากปากในการพูดเอาเป็นว่าอ่านแบบภาษาอังกฤษละกันเนาะโดดเด่นด้วยหน้าจอแบบ Infinity Display ให้สีสันหน้าจอที่สวยสดงดงามนะครับตัวกล้องเนี่ยก็มีกันสั่นมาให้ด้วยและยังมาพร้อมกับความแรงที่สามารถใช้งานได้ครบทุกความต้องการอีกด้วยกับราคา 7,999 บาทมากับหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.2 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชิปหน่วยประมวลผลอย่าง Snapdragon 675ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาที่6กิกรอม64กิกกล้องหน้าให้มาที่16ล้านพิกเซล f2.2 ส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา3เลนส์เลนส์หลักที่48ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นกล้องที่มี OIS ในการกันสั่นอีกด้วยมีเลนส์ Ultra Wide Angle ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ Depth Sensor นะครับที่5ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่24วัตต์มีสแกนลายนิ้วมือที่ใต้จอนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับ USB Type Cบลูทูธ 5.0 สามารถใส่ได้2ซิมนะครับรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 ครอบทับด้วย Flyme OS น่าจะอ่านว่า Flyme OS นะครับถ้าเกิดว่าผิดก็ทวงเข้ามาได้นะครับกับราคา 7,999 บาทนะครับสำหรับเหมยซู 16XS เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่อยู่นอกกระแสนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็พยายามเอามาใส่ให้ในหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ให้สเปคมาดีพอสมควรกับราคาที่เราจ่ายซึ่งสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นหน้าจอ Super AMOLED จากทาง Samsung ทำให้การทัชเนี่ยดีมากๆเลยมี CPU สุดแรงอย่าง Snapdragon 675ซึ่งเป็นรุ่นที่แรงที่สุดของซีรีส์6แล้วเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยก็ทำได้อย่างหมดกังวลเลยนะครับแล้วก็ยังให้ระบบชาร์จเร็วมาถึง24วัตต์อีกด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ติดแบรนด์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่พอสมควรโอเคนี่คือมือถือทั้งหมด7รุ่นนะครับที่ผมเลือกมาให้เพื่อนๆในงบไม่เกิน 8,000 บาทก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับใครมีรุ่นไหนที่ชอบแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยในงบไม่เกิน 8,000 บาทก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย